ต่อไปตั้งใจฟังและปฏิบัติธรรมจะได้นำมาแสดงและปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ตั้งแต่เราเริ่มตั้งสำนักคือวัดของเรานี้มานับว่าเราได้ทำต่อเนื่องกันมาเป็นประจำเมื่อแสดงออกระลึกถึงจิตใจแล้วจิตใจของเรามีแนวโน้มไปในทางปฏิบัติอันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราไม่ได้ห่างจากวัดจากวาจากบุญจากกุศลเลยจิตเราท่องเที่ยวอยู่แต่ในการกุศลเราควรทำความพอใจและดีใจระลึกถึงความดีของเราที่เราได้ตะเกียกตะกายต่อสู้มาตามลำดับถึงแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคต่างๆนานาหลายประการเราก็ใช้ความอดความทนทั้งร่างกายและจิตใจต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆได้ชนะกับอุปสรรคเหล่านั้นมาตามลำดับเราอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงอยู่ในจิตในใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นนับว่าเราทั้งหลายแต่พยายามทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเราได้ตั้งอยู่ในองค์ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เราทั้งหลายได้ใช้สติใช้ปัญญาแต่พิจารณาตรวจตรองการกระทำของเราเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยมาเห็นชีวิตและสังขารเราทั้งหลายไม่อยู่คงที่มันขยับขยื่นเข้าไปหาความแก่ความชราความชำรุดสุดโทรมอยู่ทุกวันทุกเวลาทั้งเราได้ยินได้ฟังจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการมาพิจารณาเห็นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นเลื่อมใสมั่นเรียกว่าศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ช่างตรัสเทศนาเป็นธรรมะที่จริงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเราตรวจดูครั้งไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสอนว่าสังขารไม่เที่ยงเมื่อเราพิจารณาอัตภาพร่างกายและจิตใจของเราโดยปกติแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆของทั้งร่างกายและจิตใจอันเป็นภาระอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้แล้วเป็นเหตุให้เราเชื่อมั่นเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ได้สักแต่ว่าเชื่อไม่ได้สักว่าแต่ได้ยิน
เราทั้งได้เห็นปรากฏชัดในการปฏิบัติอยู่ณภายในทั้งภายนอกเต็มไปกับบุคคลผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเราทั่วทั้งโลกเราตรวจดูภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมาตรวจดูภายในของเราก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอยู่ทั่วไปเราจึงสิ้นสงสัยในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสียสละทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจทั้งเวลาเข้ามาประพฤติปฏิบัติและฝึกหัดอบรมขอให้เราทั้งหลายมีความดีใจที่ชีวิตของเราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ระลึกอยู่เสมอความดีของเราที่ได้ทำไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่ท้อถอยถ้าเราไม่ระลึกเห็นความดีอะไรเสียเลยปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรทำบุญให้ทานก็มีแต่หมดไปสิ้นไปมาปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาดูแต่เพียงผิวเผินอย่างนี้แล้วก็ปรากฏเหมือนก็ไม่มีอะไรแล้วทำให้กำลังใจของเราอ่อนแอลงมีความท้อถอยไม่สู้ในการประพฤติปฏิบัติมีอะไรกระทบกระเทือนเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจิตใจก็คอยแต่จะเปราะบางคอยแต่จะแตกคอยจะร้าวคอยจะท้อถอยไม่เหนียวแน่นไม่มั่นในการประพฤติปฏิบัติของเราเมื่อเราไม่ระลึกถึงคุณงามความดีแล้วในอนุสติ10ประการพระพุทธเจ้าทรงให้ระลึกธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติเช่นนะจาคานุสติระลึกถึงการบริจาคทำบุญให้ทานการกุศลที่เราได้กระทำยิ่งเราระลึกความดีที่เรากระทำคือทำบุญให้ทานเสียสละวัตถุเข้าของต่างๆเพื่อกำจัดกิเลสบางส่วนที่มีอยู่ในจิตใจที่ทำความหวงแหนยึดมั่นทำให้จิตใจคับแคบไม่กว้างขวางไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเมื่อเราระลึกถึงการบริจาคสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นเหตุให้ได้รับความเบิกบานใจวัตถุที่เราบริจาคทำบุญให้ทานเรียกว่าด้วยอมิตรคือวัตถุนั้นคล้ายกับว่าเราเสียสละสมบัติของโลกอันมีคุณค่าน้อยเพื่อจะได้สมบัติอันคุณค่ามากที่เรียกอริยสัจคือทานการบริจาคเกิดอริยสัจขึ้นมาจริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกุศลที่บุคคลได้ทำบุญให้ทานแล้วบางคนบริจาคสิ่งเดียวต่อท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกมีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าสิ่งเดียวเท่านั้นเมื่อเขาดับขันไปแล้วย่อมไปบันเทิงสุขอยู่ในโลกสวรรค์มีวิมานเงินวิมานทองมีของทิพย์ขึ้นเป็นบริวารเป็นอันมากบางคนก็บริจาคอ้อยท่อนเดียวเท่านั้นด้วยความเลื่อมใสจิตดับไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์นี่เปลี่ยนเป็น
ถ้าเราใช้สอยบริโภคเองก็ได้ความสุขชั่วนิดเดียวเท่านั้นเองก็ย่อยหายไปแต่ถ้าเราเสียสละไม่บริโภคเองได้ถวายผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญคือผู้ปฏิบัติสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วกลายเป็นสมบัติทิพย์ขึ้นมามหาศาลมีความสุขเบิกบานสำราญใจในสวรรค์มากมายหลายร้อยหลายพันปีเพราะเหตุนั้นเราระลึกถึงความดีจากานุสติที่เราได้บริจาคเสียสละโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติของกุลบุตรเยาวชนทั้งเราและผู้ที่เกิดมาในสุขท้ายภายหลังเป็นประโยชน์ยาวนานเหมือนกับบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดของเราเริ่มได้ทนุบำรุงบริจาคทำมามีโบราณวัตถุตามเมืองเก่าๆแก่ๆมาเป็นเวลายาวนานได้รับความสุขถ่ายทอดมาจนถึงพวกเราเพราะท่านรับส่งมาตามระดับคล้ายกับเป็นมรดกอันล้ำค่าสำหรับพวกเราควรปลื้มใจและดีใจความดีใจเกิดขึ้นจากความทำความดีให้เกิดกำลังใจนี่เองเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเพิ่มพูนศรัทธาความผ่องใสในจิตใจถึงเวลาการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็เป็นกำลังหนุนให้เราทั้งหลายมีความสงบง่ายเพราะเป็นประเภทแห่งบุญแห่งกุศลเช่นเดียวกันจะเรียกว่าเป็นพลังหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องหนุนในการที่ปฏิบัติสมถะภาวนาก็ว่าได้นี่เพราะเรื่องการให้ทานจาคานุสติหรือระลึกถึงความดีเรียกว่าศีลานุสติที่เราได้สมาทานศีลที่เราได้ตั้งใจละเว้นตามสิกขาบทที่เราได้สมาทานไว้แล้วนั้นเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ตลอดถึงฆ่าสัตว์ให้ตายลงไปไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นด้วยการละโมบอยากได้แล้วลักขโมยที่เจ้าของยังไม่อนุญาตไม่ประพฤติผิดจากกามมิจฉาจารในทางที่ผิดประเวณีแล้วก็ในการกล่าวมุสาวาทพยายามที่จะแสดงพูดออกมาแต่คำสัตย์คำจริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ดื่มกินของมึนเมาอันเป็นสิ่งที่เสพติดให้โทษเราพยายามละเว้นสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญกุศลทำบุญทำกุศลศีลใหม่ศีลเลนะสุขติญาติให้บังเกิดความสุขแก่ผู้รักษาทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ก็คือจิตใจของเราบริสุทธิ์นั่นเองเพราะเจตนาเป็นตัวศีลที่ละเว้นไม่กระทำเมื่อจิตมีเจตนาละเว้นไม่กระทำแล้วกายก็เคลื่อนไหวไปในทางที่อันกรรมอันเป็นบาปไม่ได้วาจาก็จะแสดงออกมาเป็นเสียงพูดอันเป็นอกุศลเป็นบาปไม่ได้เพราะจิตไม่ได้แนวโน้มไปในทางที่เป็นบาปจะเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปในทางบุญทางกุศลจะพูดก็พูดสิ่งที่เป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรอันเป็นกำลังจิตใจของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เมื่อเราระลึกถึงศีลก็เป็นพลังทางกุศลส่วนหนึ่ง
เมื่อใจของเราระลึกแล้วเกิดความดีใจผ่องใสแต่มีความสุขใจแล้วเราปฏิบัติจิตภาวนาก็จะเป็นประโยชน์เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยในทางกุศลก็สงบง่ายเพราะไม่มีอกุศลอันหยาบคายมาขัดขวางเพราะไม่มีความชั่วซึ่งเป็นกิเลสอันหยาบหยาบที่เราได้จัดแต่จากการรักษาศีลได้บางส่วนหรือบางเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยหนุนให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราพยายามระลึกส่วนพยายามที่ระลึกอยู่เสมอๆก็เท่ากับว่าเราเจริญสติเพื่อเป็นเครื่องเตรียมอบรมสมาธิเพื่อให้มีกำลังเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นการภาวนาไปในตัวในอนุสติสิบอย่างจาคานุสติก็เป็นการระลึกอยู่เสมอก็เป็นการภาวนาระลึกถึงความดีศีลานุสติก็เป็นการภาวนาเจริญสติซึ่งเป็นธรรมที่มีคุณและมีอุปการะมากในส่วนกุศลต่างๆกุศลอันอื่นที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นย่อมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้บุญกุศลนั้นๆไพบูลย์ทวีคูณยิ่งขึ้นไปทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามลำดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าปล่อยสติให้ไปที่อื่นซึ่งไปเป็นในทางที่ไม่ดีให้เป็นเหตุให้เศร้าหมองขุ่นมัวขัดข้องขับแค้นใจต่างๆไม่เป็นประโยชน์ตัดกำลังทางบุญทางกุศลทางมรรคทางผลในการภาวนาทำให้ภาวนาลำบากขัดข้องแต่เศร้าหมองทางจิตใจยากที่จะบริสุทธิ์ถ้าเรารักษาไว้ระลึกไว้ความดีที่เราก็ทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็เป็นเครื่องส่องอนาคตของเราให้เราได้ตัดสินใจของเรารู้อนาคตของเราอย่างแน่นอนไม่ต้องถามใครเพราะอดีตเป็นเครื่องส่องจนถึงปัจจุบันจากปัจจุบันไปอนาคตเราต้องรู้เพราะจิตใจของเรานี่เองไม่เปลี่ยนแปลงในความดีไม่เปลี่ยนแปลงไปในเคลื่อนไหวไปในทางที่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เรียกว่าความชั่วเราตั้งใจทำความดีอยู่ตลอดเวลาชีวิตมีอยู่ประมาณเท่าใดเราก็จะตั้งใจมุ่งมั่นแต่ทำความดีถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากหรืออย่างไรก็ตามหรือร่างกายจะเท่าแก่ชราทำในส่วนอื่นไม่ได้เราก็จะทำภายในจิตใจเมื่อร่างกายแก่ชราทำงานหนักหยาบๆไม่ได้กับเขาแล้วเราก็ทำบุญทางการภาวนาทางรักษาศีลทางจิตใจสำรวมกายสำรวมใจของเราให้ดีตั้งอยู่ในความดีตามระดับเราก็ได้บำเพ็ญกุศลอยู่ตลอดเวลาเราลุกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใจคิดได้แล้วก็คิดระลึกได้ก็ระลึกความดีเว้นไว้แต่มันระลึกไม่ได้มันดับไปแล้วก็แล้วไปถ้ายังมีอยู่ซึ่งแม้จะเจ็บป่วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ยิ่งระลึกถึงความดีแทนระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เราได้กระทำไว้แทนเพื่อจะได้เกิดความปลื้มใจดีใจแล้วก็จะได้ระงับดับทุกขเวทนาถ้าเรามีความปลื้มใจมากดีใจมากที่เราได้ทำมายาวนานจนสามารถทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สงบแล้วอันทุกขเวทนาที่มาก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญให้ขับแค้นให้ทนลำบากนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทุกข์เหล่านั้นเป็นฝ่ายอกุศลแต่เมื่อจิตของเรามีกำลังในฝ่ายกุศลแล้วจะเกิดในจิตดวงเดียวกันไม่ได้กุศลกับอกุศลต้องเกิดคนละวาระกันเมื่อเราไม่ให้โอกาสเราเอากุศลมาอบรมจิตใจของเราประจำอยู่แล้ว
มีเป็นเจ้าของอยู่แล้วอกุศลที่จะมาก่อกวนให้เราทุกข์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งเตรียมตัวไว้แต่เดี๋ยวนี้สะสมพลังความดีไว้แต่เดี๋ยวนี้เรียกว่ากุศลแม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรมองข้ามไม่ควรประมาทเป็นพลังแห่งกุศลผนึกกำลังไปเหมือนกับเงินบาทขาดสตางค์เดียวก็มันก็ไม่ถึงบาทอย่าประมาทสตางค์เดียวขาดอันเดียวก็ไม่ได้ต้องเพิ่มอันเดียวเข้ามาแล้วก็ได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ชั้นใดกุศลเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรประมาทเมื่อเราเอาเข้ามาแล้วก็มาเพิ่มขึ้นหลายเล็กหลายเล็กก็มันก็ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับก้อนหินทรายที่มันรวบรวมทรายทั้งหลายมากองจับกันแน่นแล้วก็เป็นก้อนหินใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นของใหญ่โตไม่ใช่ว่ามันใหญ่โตโดยตรงเมื่อเราแยกแล้วก็เป็นของละเอียดวิจุณไปทั้งนั้นเป็นผงทั้งนั้นแต่เมื่อมันมาเข้ากันแล้วจับกันแน่นแล้วก็ยังเป็นพลังมาขึ้นมาเนี่ยมีน้ำหนักมากลมพัดมาอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวนี่ชั้นใดก็ดีพลังแห่งบุญแห่งกุศลคุณงามความดีตั้งแต่ให้ทานตั้งแต่การรักษาศีลจนถึงปฏิบัติภาวนารักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจกุศลที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแม้แต่ความเคารพที่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากความเคารพความอ่อนน้อมการกราบการไหว้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศลมีความเคารพอ่อนน้อมในผู้เฒ่าเรียกว่าเคารพต่อผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลผู้ที่มีอุปการะคุณมีพระคุณเรามีความเคารพอ่อนน้อมอ่อมน้อมในจิตในใจระลึกอยู่เสมอก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยความรบกราบไหว้ท่านว่าอานิสงส์ของบุคคลไม่ทนงตัวไม่มีทิฏฐิมานะถือตนถือตัวมีความเคารพเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงนี่บุคคลผู้มีมานะถือตัวดูถูกเหยียบย่ำบุคคลอื่นไม่รู้จักบุญจักคุณผู้ที่มีอุปการะคุณบุคคลผู้นั้นละขันธ์อันนี้ไปเกิดในตระกูลต่ำเพราะฉะนั้นที่ให้พรทุกวันทุกวันวุฒิธรรมคือทำความเจริญสี่อย่างนะความเจริญสี่อย่างคือเป็นผู้มีความผู้มีอายุยืนผู้มีผิวพรรณสดใสผู้มีความสุขกายสุขใจและผู้มีกำลังแข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจย่อมเจริญบังเกิดมีแก่บุคคลผู้มีปกติเคารพปกติอ่อนน้อมกราบไหว้ต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่อันนี้ให้พรทุกวันทุกวันพรข้อนี้เราจำไว้ให้ดีเพียงเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้มีใหญ่ด้วยคุณใหญ่ด้วยวัยใหญ่สูงด้วยคุณก็คือผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติปฏิบัติอันสูงถึงแม้ว่าผู้มีอายุอ่อนกว่าน้อยกว่าก็เคารพได้ด้วยคุณธรรมผู้ที่สูงอายุถึงแม้ว่าอย่างไรเพราะท่านเป็นผู้สูงอายุเราก็เคารพอ่อนน้อมเคารพโดยเพราะผู้มีวัยผ่านการวัยมาสูงมีอายุนานเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุ้มครองรักษาถ้าไม่ท่านมีอายุยืนนานถ้าผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งสองมีทั้งวัยด้วยมีทั้งคุณด้วยทั้งสองอย่างก็ยิ่งเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์เคารพกราบไหว้ผู้ที่เช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลแต่บางเกิดผลที่พึงพอใจเพราะใครเกิดมาแล้วต้องการอายุยืนนานต้องการผิวพรรณสดสวยงดงามผ่องใสนี่ต้องการ
มีความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจและย่อมต้องการมีกำลังด้วยถ้ารูปร่างสวยแล้วมีแต่โรคแต่ภัยไข้เจ็บก็ไม่มีประโยชน์อายุยืนแล้วก็อ่อนแอเป็นภาระของคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสุขะภละมีความสุขและมีกำลังเป็นเครื่องหนุนสุดท้ายอันสำคัญยิ่งถึงจะอยู่แก่มันอายุ100ปี200ปีถ้ามีกำลังดีแล้วมันก็ช่วยตัวเองได้ก็ไม่มีทุกข์อะไรก็ชื่อว่ามีความสุขนะเพราะความเคารพความอ่อนน้อมนี่เพราะฉะนั้นแม้แต่กุศลเล็กๆน้อยๆที่แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์นี่เป็นคุณวุฒิเป็นคุณธรรมอย่างสำคัญจริงเคารพในการปฏิบัติเคารพในการฟังเช่นเราฟังธรรมก็ตั้งใจฟังโดยความเคารพเวลาเราปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยความเคารพจะรักษาศีลทำบุญให้ทานก็ถวายทานด้วยความเคารพระลึกถึงด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเลื่อมใสจะภาวนาหรือจะรักษาศีลสมาทานศีลก็ตั้งใจกล่าวคำชัดถ้อยชัดคำให้ถูกต้องแสดงความเคารพในการปฏิบัติให้บริสุทธิ์ตลอดไปด้วยที่เราได้ปฏิญาณแล้วทำโดยความเคารพในการภาวนาก็ตั้งใจให้มีสัจจะมีวิริยะมีอธิษฐานจิตใจของเรามั่นคงมีความอดทนตามที่เรากำหนดตามการเวลาที่เราได้ตั้งใจไว้ทำตามเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าทำอย่างนี้ปรมีธรรมของเราก็เพิ่มพูนสมบูรณ์บริบูรณ์มีขึ้นมากขึ้นเราปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็ย่อมสงบและมีความผ่องใสเข้าใจได้ง่ายรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายได้ถึงซึ่งความสุขและความเจริญในทางธรรมจนตลอดถึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงพ้นสิ้นทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติได้ถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันจดจำไว้นำไปใช้ระลึกปฏิบัติอย่าประมาทเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ประมาทแล้วก็ย่อมจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อโดยความเคารพสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน